อันนี้ต้องจับประกาศใช่ไหมเท่าไหร่ไม่ต้องไหมไม่ต้องนะครับจับประกาศได้นะไม่เป็นไรพอเห็นแล้วเขาก็แบบทักกันว่าเฮ้ยมันไม่ครบนี่นะก็ไม่ได้นะไม่ได้อะไรกันด้วยค่ะแค่จะมาเกลี่ยให้ใส่พานเนาะแต่ทางนี้เราไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไหนๆก็น้องจะแต่งกันแล้วก็พอรู้ว่าเขาไม่ค่อยมีอะไรนี้แต่คือที่เราให้แต่งเพราะว่าเห็นความตั้งใจของเจ้าบ่าวที่เขาสู้มากๆค่ะที่เขาแบบเรื่องเยอะๆเนาะโดยที่ไม่ใช่ฝั่งพวกเราเขาจะมีแบบคนที่แบบติดติดชอบวุ่นวายถูกไหมคะเขาก็จะเห็นปึกเงินใช่ไหมก่อนที่มาที่เขาจะเกลี่ยเพื่อใส่ในพานแล้วคราวเนี้ยพอเห็นแล้วเขาก็แบบทักกันว่าเฮ้ยมันไม่ครบนี่นาอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฝั่งนี้ก็ตกใจเขาก็ไม่ได้นะไม่ได้อะไรกันด้วยค่ะแค่จะมาเกลี่ยให้ใส่พานเนาะแล้วคราวนี้ก็แบบก็เลยกลายเป็นหน้าอย่างนั้นกันเลยแล้วแต่ทางนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไหนๆก็น้องจะแต่งกันแล้วทางแม่ยายก็สงสารลูกเขารักกันมาเนาะอยู่ด้วยกันมาก็ทางบ้านเราก็สงสารนะสงสารเขาตั้งใจเขาเป็นเด็กที่แบบเจ้าบ่าวค่ะเป็นเด็กที่ตั้งใจทำงานมากเราก็แบบให้เขาไปเถอะเขารักกันก็พอรู้ว่าเขาไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้แต่คือที่เราให้แต่งเพราะว่าเห็นความตั้งใจของเจ้าบ่าวที่เขาสู้มากๆค่ะตรงเนี้ยแต่พอดีว่างวันงานเนี่ยเขามาทักเจ้าบ่าวน่าสงสารมากจริงก็เอ็นดูเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลานเราก็กลัวมันก็ร้องไห้ตลอดเวลากลัวว่าไม่ได้แต่งกลัวจะนู่นนี่นั่นเพราะว่าจิตลึกๆเขาก็คงรู้แหละว่าแบบสินสอดไม่ครบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเขาก็แบบจะร้องตลอดอะแต่พอพ่อแม่ให้คือเขาก็ดีใจกันเนาะก็ตกใจว่าแบบคือที่จริงพ่อแม่เขาแบบค่อนข้างห่วงลูกสาวมากห่วงว่าแต่ที่ให้เนี่ยพอเจ้าบ่าวตั้งใจและขยันและรักลูกเขาจริงๆแล้วกล้าที่จะมาขอเพราะว่าพ่อเนี่ยคือดุมากอะไรเงี้ยค่ะ